สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMU TP Update ค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรากันนะคะอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMU TP Live สำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมเลยนะคะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมในรอบรั้วของราชมงคลพระนครนำมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูความร่วมมือระหว่างราชมงคลพระนครค่ะกับ2มหาวิทยาลัยจากจีนนะคะที่ร่วมกันจัดตั้งศูนย์อบรมอีคอมเมิร์ซแล้วก็นวัตกรรมยานยนต์ค่ะดร.ณภพลรัศดีวัชรบุญค่ะอธิการบดีของราชมงคลพระนครนะคะพร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อำนาจเอี่ยมสำอางผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและศิษย์เก่ารองศาสตราจารย์ดร.รุ่งอรุณพรเจริญคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนภพสวดโยมคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธภูมิสุวรรณเวชคณบดีคณะศิลปศาสตร์นางสาวรุ่งฤดีตรงต่อศักดิ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดร.สุวรรณาเข็มแดงค่ะรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์และดร.ณเรศกันทวงศ์ค่ะรองคณบดีฝ่ายวางแผนจากคณะศิลปศาสตร์นะคะซึ่งทางผู้บริหารของราชมงคลพระนครทั้งหมดนี้ค่ะก็ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับ2มหาวิทยาลัยชั้นนำจากจีนค่ะได้แก่จีหลิน International Study University และอันชาน Normal University ค่ะในระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อที่จะเตรียมก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างราชมงคลพระนครกับ2มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะโดยในการเดินทางนะคะในวันที่10กันยายนค่ะทางคณะผู้บริหารก็ได้เข้าพบกับอธิการบดีจากอันชาน Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันค่ะพร้อมทั้งได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะก็ได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอันชาน Normal University รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาร่วมกันอีกด้วยต่อมาในวันที่12กันยายนค่ะทางคณะผู้บริหารก็ได้ไปเข้าพบกับอธิการบดีจากจีหลิน International Study University ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ค่ะก็นับได้ว่าเป็นการยกระดับความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัยระหว่างราชมงคลพระนครกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศจีนถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแล้วก็โครงการวิจัยร่วมกันอย่างยั่งยืนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่แข็งแกร่งแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตนะคะในเวทีโลกในอนาคตด้วยอย่างไรก็ตามค่ะความร่วมมือระหว่างราชมงคลพระนครกับจีหลิน International Study University ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การลงนามความร่วมมือเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังได้มีการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันโดยมีนักศึกษาจีนนะคะจากจีหลินนั้นเดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่คณะศิลปศาสตร์ในระหว่างวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นระยะเวลา1เดือนด้วยกันนอกจากนี้ค่ะนักศึกษาไทยจากคณะศิลปศาสตร์จำนวน4คนก็ยังได้รับโอกาสในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่จีหลินเป็นเวลา1เดือนด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็นับได้ว่าการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักศึกษาของทั้ง2ฝ่ายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะไปต่อกันที่ความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้ทางผู้บริหารของราชมงคลพระนครได้ไปดำเนินการในเรื่องของลงนามความร่วมมือกับทางจีนไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะทางราชมงคลพระนครของเราก็ยังได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะโดยราชมงคลพระนครค่ะได้มีการลงนามความร่วมมือกับบริษัท Green Carbon Inc. ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยมีดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาค่ะ
อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและอาจารย์เสกจิตเพชรชินเลิศนะคะอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการลงนามความร่วมมือค่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์สำคัญนะคะในเรื่องของการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University หรือว่ามหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษาด้วยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรความยั่งยืนด้านของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การจัดการคาร์บอนนะคะเข้ากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสนับสนุนการค้าคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยภายใต้เป้าหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยค่ะเพื่อพัฒนาและเร่งแก้ไขมลพิษในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งยังเป็นการยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำภายใต้โครงการวิจัยในหัวข้อเรื่องโมเดล BCG สู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบธุรกิจผ้าไทยลดโลกร้อนนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ได้เสนอโครงการให้กับสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.โดยมีคณาจารย์จากราชมงคลพระนครเข้าร่วมการวิจัย4ท่านด้วยกันได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการสัตยพาณิชย์อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนดร.ขวัญรทัยบุญยเสนาค่ะอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจดร.คณาวุฒิอินแก้วอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาจารย์เสกสิทธิ์เพชรชินเลิศอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์รวมถึงดร.ทัศนากมลนารากิจทรักษาอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และการออกแบบนะคะเป็นผู้วิจัยในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากคุณอนุวัฒน์โพธินามรองอธิการบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการร่วมเป็นสักขีพยานกิติมศักดิ์โดยภายในงานนะคะก็ยังได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อแนวทางการจัดการดินในระบบ Green Agriculture Soil Application Improvement กรณีศึกษาคาร์บอนเครดิตคาวค่ะโดยมีข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมอบรมกันนะคะที่ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินและถ่ายทอดผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Zoom นะคะไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดินทั่วประเทศอีกด้วยแล้วค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครที่ฝนได้หยิบยกนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMU TP Live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.